มากันที่ข่าวดีนะคะของ Lady Gaga และ Blackpink ดีกว่าใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนนี้เพราะว่าใกล้แล้วล่ะที่จะได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ซึ่งก็มีซิงเกิลที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันด้วยรอคัมแบ็กนะ Blackpink รู้สึกว่าใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วค่ะเหล่า Little Monsters นะคะของ Lady Gaga และเหล่า Blink ของสาวๆวง Blackpink เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีๆเพราะล่าสุด Lady Gaga ได้ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองแล้วว่าเพลง Sour Candy ที่เธอจะได้ร่วมงานกับวง Blackpink จะปล่อยออกมาให้แฟนเพลงทั่วโลกได้ฟังกันในวันที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่จะวางจำหน่ายสตูดิโออัลบั้มชุดที่6ของ Lady Gaga ด้วยโดยในส่วนของอัลบั้มนี้นะฮะ Chromatica ครับซึ่งก็เป็นเพลงผลงานชุดใหม่ล่าสุดของ Lady Gaga ครับได้วางจำหน่ายล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่วางเอาไว้เนี่ยราวๆสัก7สัปดาห์ด้วยกันเนื่องจากเหตุการณ์โควิด-19 นี่แหละครับโดย Lady Gaga เองได้เผยไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าช่วงเวลาในตอนนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของคนทั่วโลกส่งผลให้เธอเนี่ยก็ยังไม่สามารถวางจำหน่ายอัลบั้มนี้ในเดือนมีนาคมได้ครับแต่เธอก็เชื่อว่างานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังซึ่งจะสามารถช่วยให้เราทุกคนผ่านวิกฤตเลวร้ายในครั้งนี้ไปได้ครับโดยเพลงเป็นงานศิลปะที่เยียวยาจิตใจและทำให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้นได้โดย Lady Gaga เองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ถ้าหากว่าเธอจะปล่อยงานเพลงชุดใหม่ออกมาในสถานการณ์ที่ผู้คนกำลังทุกข์ยากอยู่ในตอนนั้นแต่ในช่วงสิ้นเดือนนี้เธอมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะใช้ดนตรีในงานเพลงชุดใหม่ของเธอมาใช้เป็นสิ่งเยียวยาจิตใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คน